ทีมเทนนิสสาวไทยปราบเวียดนามทะลุดวลอินโดนีเซียชิงทองซีเกมทีมเทนนิสสาวไทยโชว์ผลงานเยี่ยมหลังเดินเครื่องปราบทีมชาติเวียดนาม2คู่รวดทะยานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์ซีเกมโดยจะพบกับอินโดนีเซียการแข่งขันเทนนิสกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามเทนนิสไทยในสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่8พฤษภาคม2566เป็นการแข่งขันวันที่3เกมการชิงชัยในประเภททีมเข้มข้นขึ้นทุกขณะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดประเภททีมหญิงทีมนักหวดสาวไทยได้แก่รวงข้าวลัลนาธาราฤดีออมศิลอัญชิสาชันทะเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชและลักษิกาคำขำซึ่งเป็นทีมวางหนึ่งของการแข่งขันลงสนามตัดเชือกกับทีมเวียดนามคู่แรกเดี่ยวมือสองอัญชิสาชันทะโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมยิงวินเนอร์สวยๆได้หลายลูกก่อนเอาชนะฟานเดียมเขวียนได้ขาดลอย 2-0 เซต 6-2-6 จากนั้นเดี่ยวมือหนึ่งลัลนาธาราฤดีพบเหวียนสาวันนาหลี่โดยเซตแรกลัลนาแพ้ 4-6 เซต 2ลัลนาตั้งหลักสู้ใหม่เกมสูสีและขณะเสมอ 5-5 ในช่วงเวลา 12 นาฬิกากรรมการได้ประกาศพักการแข่งขันทั้งคู่ของลัลนาและคู่อื่นๆเนื่องจากอุณหภูมิสูงถึง 45 องศาเซลเซียสและกลับมาแข่งขันกันต่อในเวลาประมาณ 13:30 เริ่มเกมที่11ของเซต2ลัลนาพยายามเล่นให้ได้ตามมาตรฐานของตัวเองจนแซงเอาชนะได้ 7-5 ทำให้เสมอกัน 1-1 เซตและในเซต3ลัลนาพยายามสู้เต็มที่จนเอาชนะได้อีกครั้งสรุปลัลนาเฉือนชนะ 2-1 เซต 4-6-7/5 และ 6-4 พาทีมชาติไทยเอาชนะทีมเวียดนามได้ 2-0 คู่ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียที่ชนะกัมพูชาเจ้าภาพ 2-0 คู่ทั้งนี้จากข้อมูลที่ยืนยันได้เป็นการผ่านเข้ารอบชิงในประเภททีมหญิงนับเป็นครั้งที่14ของทีมไทยซึ่งจาก14ครั้งดังกล่าวทีมหญิงไทยได้แชมป์6ครั้งซึ่งรวมถึง4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามด้วยบรรยากาศระหว่างการแข่งขันในส่วนกองเชียร์ไทยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจให้นักหวดลูกสักกลาดไทยถึงขอบสนามนำโดยพลโทอุทุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยด็อกเตอร์ทวีศักดิ์ศิลกุลอุปนายกสมาคมและบอร์ดบริหารสมาคมนายผู้ชงเลาหัสสิริวงศ์พันเอกวัฒนาจันภัยจิตนายกฤตชัยเนยโอชานายธานีแสนยาอุโคตรและนายชาญณรงค์จัดนอกสร้างความคึกคักและทำให้นักกีฬามีขวัญและกำลังใจที่ดีมากอาเซียนจวกเจ้าภาพใช้นักบาสโอนสัญชาติโค้ชกัมพูชาก็ไม่ปลื้มตัดโอกาสคนเขมรหลังจากที่ทีมบาสเกตบอล 3x3 กัมพูชาใช้นักกีฬาอเมริกันโอนสัญชาติทีมชาย3จาก4คนและทีมหญิงเป็นอเมริกันทั้ง4คนทำให้คู่แข่งในกีฬาซีเกมครั้งที่32วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างหนักล่าสุดเฮียตายนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าถือเป็นการซื้อทีมสหรัฐอเมริกามาเลยไม่ใช่แค่ในบาส 3x3 แต่ในบาส 5x5 ทีมชายก็มีนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มารวมทีมกันถึง8คนทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชนะได้แต่ก็อยากให้รอลุ้นเซอร์ไพรส์ของทีมไทยถึงจะเสียเปรียบก็จะให้นักกีฬาสู้กันอย่างเต็มที่
ไม่แพ้ขาดถึงขั้นโดนด่าแน่นอนด้านโฮเรสฟุกตำเหวียนโค้ชยัดห่วงทีมหญิงเวียดนามกล่าวว่ารู้สึกตกใจกับสิ่งที่กัมพูชาในครั้งนี้มากถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำผิดกฎหรือระเบียบของซีเกมแต่อย่างใดแต่ในอนาคตอยากให้มีการแก้ไขกฎเรื่องการโอกาสให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกว่านี้ส่วนแพทริกอาคิโนผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าเมื่อระเบียบของซีเกมบอกว่าสามารถโอนสัญชาติได้ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำให้ดีที่สุดคือเตรียมทีมสู้กับทุกชาติในบาสเกตบอล 5x5 เท่านั้นเพราะพลาดแชมป์ 3x3 ไปแล้วก็ต้องเอาแชมป์ที่เหลือมาให้ได้ขณะที่โจชัวโบเนืองนักบาสเกตบอลสายเลือดกัมพูชาแท้ๆที่เคยเล่นบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาปัจจุบันผันตัวมาเป็นโค้ชกล่าวว่าหลังจากได้เห็นว่ามีการโอนสัญชาตินักบาสเกตบอลมาแข่งขันซีเกมแทนที่จะใช้นักกีฬากัมพูชาทำให้รู้สึกผิดหวังอย่างมากเพราะการได้ร่วมงานกับนักบาสกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาหลายคนมีพรสวรรค์อย่างมากและบางคนก็มีความฝันอยากติดทีมชาติมันมีอีกหลายวิธีที่จะทำให้บาสเกตบอลกัมพูชาพัฒนาการออกมาโพสต์แบบนี้อาจจะสร้างความไม่พอใจและโดนโจมตีจากหลายคนแต่มันเป็นเรื่องจริงจิมมี่อาลาปักตำนานนักยัดห่วงฟิลิปปินส์ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้ว่าสหพันธ์กีฬาซีเกมต้องทำเรื่องนี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นมาตรฐานที่แย่มากที่ปล่อยให้ประเทศหนึ่งใช้นักกีฬาโอนสัญชาติได้ถึง3คนในบาสเกตบอล 3x3เข้าใจว่าทุกอย่างแตกสลายดีเจแมนให้กำลังใจใบเตยเผยอาการภูมิยังทรงหวังปาฏิหาริย์เกิดขึ้นลุกสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปรีบกลับมานะที่รักเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายดีเจแมนให้กำลังใจใบเตยเผยอาการภูมิล่าสุดยังทรงจากเหตุการณ์เคราะห์ซ้ำเกิดขึ้นกับครอบครัวและคนใกล้ชิดดีเจแมนพัฒนพลสามีใบเตยสุธีวันก่อนหน้านี้เพิ่งเผยภาพใบเตยและลูกน้องภรรยาร่ำไห้อยู่ข้างเตียงคนไข้พร้อมข้อความว่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวเราทุกทิศทางที่สะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกมากนะภูมิเป็นคนดีมากภูมิต้องฟื้นขึ้นมานะฝากโกรสนรัตนาทิเบศติดตามกล้องวงจรปิดบนถนนงามวงวานเยื้องกับพันทิพย์ด้วยนะครับสู้ๆนะครับเตยลูกเราจะคอยดูแลกันเสมอล่าสุดวันที่7พฤษภาคม66ดีเจแมนโพสต์ภาพลง IG สตอรี่ขณะไปทำบุญกับใบเตยและเผยภาพภรรยานั่งไหว้พระขอพรที่วัดชนะสงครามพร้อมแคปชั่นว่ารักแม่นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเข้าใจว่าทุกอย่างมันแตกสลายพ่อจะอยู่ข้างๆเสมอโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากทั้งให้กำลังใจใบเตยและลุกด้วยอาทิเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้เรื่องร้ายๆผ่านพ้นไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะเป็นกำลังใจให้น้องเตยน้องลุกนะคะเป็นต้นด้านลุกโพสต์จับมือภูมิแฟนหนุ่มไว้พร้อมข้อความว่าสัญญาว่าจะไม่ทิ้งไปสัญญาจะวางหัวใจบนมือของเธอรีบกลับมานะที่รักทุกคนรออยู่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลักซานดีภูมิพร้อมทั้งเผยอาการล่าสุดภูมิแฟนหนุ่มด้วยว่าอาการยังทรงให้อาหารโดยการสอดท่อไม่มีเลือดออกในหัวแล้วยังคงนอนหลับสนิทใช้เครื่องช่วยหายใจขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาหลายเคสเป็นคล้ายๆที่ภูมิแล้วมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเป็นพลังบวกมากๆ